ถ้าทุกอย่างเป็นไปได้คุณอยากเห็นตัวเองเป็นอย่างไรใน5 ปีข้างหน้าเวลา5 ปีนานพอที่คุณสามารถทำได้หลายสิ่งหลายอย่างคุณสามารถเรียนจบปริญญาได้อีกใบพิชิตคุณวุฒิ MDRT มีรายได้ปีละล้านมีเงินเก็บ5 ล้านอะไรก็ได้ที่คุณต้องการเมื่อคุณมีเป้าหมายที่คุณอยากได้จริงๆแล้วคุณอาจจะคิดในใจว่าเป้าหมายขนาดนี้เราจะทำได้เหรองั้นลองเปลี่ยนจากคำถามที่ว่าจะทำได้ไหมเป็นจะทำอย่างไรให้มันเกิดขึ้นแค่เปลี่ยนคำถามนิดเดียววิธีการนั้นก็เริ่มมาเลยเช่นถ้าคุณบอกว่าจะต้องมีเงินเก็บ1 ล้านให้ได้ภายใน5 ปีก็ค่อยๆซอยมันออกมาเป็นเป้าหมายรายปีรายเดือนและรายวันเงินเก็บ1 ล้านบาทใน5 ปีก็คือเก็บปีละ200,000หรือเก็บเดือนละ16,667 บาท60 เดือนหรือเก็บวันละ550 บาท1,820 วันที่เหลือคุณก็แค่เก็บเงินวันละ550 บาททุกวันหรือ16,667 บาททุกเดือนพอผ่านไป5 ปีคุณก็มีเงินล้านแล้วนี่ยังไม่นับรวมดอกเบี้ยที่คุณจะได้รับถ้าคุณเก็บเงินตามนี้จริงๆแล้วนำไปฝากธนาคารหรือลงทุนคุณก็สามารถมีเงินเก็บมากกว่า1 ล้านบาทหรือถ้าคุณต้องการเดินให้ครบ19,000ก็แค่เริ่มเดินทีละ9ทีละ9ในที่สุดคุณก็จะเดินได้ครบ19,000ก้าวยาวๆมันยากแต่ขยับทีละนิดมันง่ายคุณมนตรีแสงอวยพรได้พูดไว้เป้าหมายที่ดูยิ่งใหญ่เมื่อซอยย่อยออกมาเป็นกิจกรรมที่ต้องทำในแต่ละวันจะทำให้การเริ่มต้นก้าวเดินและก้าวอย่างต่อเนื่องทำได้ง่ายขึ้นเป้าหมายที่คุณจะพลาดไม่ได้ในปีนี้คืออะไรคะอะไรคือขั้นต่ำที่คุณต้องทำให้ได้ในแต่ละวันเพื่อพิชิตเป้าหมายของคุณเริ่มต้นทำกิจกรรมสำคัญนั้นทุกๆวันและทำอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จนะคะล้มเหลวไม่มีมีแต่ล้มเลิกข้อคิดจากคุณมนตรีแสงไรพร